ที่กรุงพนมเปญค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐครั้งที่10นะคะซึ่งเป็นการประชุมแบบเต็มคณะโดยมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนรัฐมนตรีของกัมพูชาเป็นประธานในการประชุมค่ะแล้วก็มีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน9ประเทศยกเว้นเมียนมานะคะที่ไม่ได้เข้าร่วมแล้วก็มีนายโจไบเดนแล้วก็เลขาธิการของอาเซียนแล้วก็เป็นนายแล้วก็มีนายโจไบเดนเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะรัฐมนตรีนั้นได้กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสำคัญที่จะได้ทบทวนกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ว่าจะก้าวหน้าไปข้างหน้าร่วมกันอย่างไรท่ามกลางวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกและภูมิภาคค่ะความท้าทายในโลกยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้นเกิดความเหลื่อมล้ำทั้งการพัฒนาวิกฤตด้านอาหารด้านพลังงานภัยพิบัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านี้ได้ต้องสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างอาเซียนกับสหรัฐซึ่งนายกได้เสนอให้กระชับความเป็นหุ้นส่วนใน3ประเด็นนะคะหุ้นหนึ่งก็คือหุ้นส่วนเพื่อสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในภูมิภาคยินดีที่สหรัฐสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนอย่างต่อเนื่องและหวังว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและข้อริเริ่มอื่นๆของสหรัฐก็จะสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างสร้างสรรค์ค่ะและหวังที่จะเห็นหมาอำนาจและผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคทำงานร่วมกัน2คือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสหรัฐควรส่งเสริมการพัฒนาด้านดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในภูมิภาครวมถึงในพื้นที่ EEC และการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME สตาร์ทอัพแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นสตรีนะคะ3คือหุ้นส่วนเพื่อการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะยินดีที่สหรัฐให้ความสำคัญกับวาระนี้เพื่อให้การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบรรลุผลนะคะนี่แหละก็คือประเด็นสำคัญใน3ประเด็นด้วยกันนะคะที่พลเอกประยุทธ์ได้มีการเสนอที่ประชุมแห่งนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ไปพบประธานาธิบดีโจไบเดนก็ยังอุตส่าห์มีคนกันแนะกันแหนอ้าวว่าว่าไม่มีโอกาสจับมือประธานาธิบดีโจไบเดนที่กรุงเทพเพราะโจไบเดนไม่มาก็เขาก็บอกแล้วเขาไม่มาเพราะอะไรนี่คือคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไก่กานะเป็นอดีตรัฐมนตรีนะอ๋อเหรอฮะคุณนพดลปัทมะอ๋อเหรอแกก็มาวิจารณ์เรื่องเอเปกยังงูนั่นแล้วก็เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีโอกาสจับมือโจไบเดนที่กรุงเทพแล้วยังไงจับที่พนมเปญแล้วมันเป็นยังไงมันแตกต่างจากที่จับมือกับรองประธานาธิบดีกามาลาแฮร์ริสซึ่งท่านมาแบบมีอำนาจเต็มนะแล้วยังไงคือผู้นำทุกประเทศเนี่ยนะมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในเวทีนานาชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่เป็นประเทศเอกราชเหมือนกันนะทำไมโอ้โหการได้จับมือกับประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วมันจะมีพลังอายุยืนเป็นแบบอมตะอะไรเงี้ยเหรอคือก็หามุมกันมานะหามีความพยายามเป็นอย่างมากเลยนะหามุมกันมาแซะหามุมกันมาอย่างงู้นอย่างนี้กันไปเรื่อยนะ